ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรเช้าวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชเสวยพระกยาหารแล้วเสด็จดำเนินไปมาบนปราสาทเมื่อทอดพระเนตรออกไปทางช่องหน้าต่างได้เห็นแพะกับสุนัขคู่หนึ่งมีความสนิทสนมกันตามปกติแพะนั้นจะไปอาศัยกินหญ้าในโรงช้างที่เขากองไว้ให้ช้างกินพวกคนเลี้ยงช้างจึงไล่ตีแพะให้ออกไปคนเลี้ยงช้างคนหนึ่งเอาท่อนไม้ตีถูกหลังแพะจนหลังแอ่นไปแพะเจ็บปวดจึงหลบไปนอนใกล้กำแพงในพระราชนิเวศที่พระราชนิเวศยังมีสุนัขตัวหนึ่งอาศัยห้องเครื่องหลวงกินเศษกระดูกและหนังที่เขาทิ้งจนอ้วนพีวันเดียวกันนั้นเมื่อพ่อครัวจัดพัตตาหารแล้วออกไปเพื่อเหงือบข้างนอกมันได้กลิ่นปลาและเนื้อทนความอยากไม่ได้จึงเข้าไปในห้องเครื่องคุยฝาปิดภาชนะให้ตกลงแล้วกินเนื้อพ่อครัวได้ยินเสียงภาชนะหล่นก็เข้าไปในห้องเครื่องตามเสียงเห็นสุนัขกำลังกินเนื้อจึงไล่ตีสุนัขนั้นตกใจกลัวจึงทิ้งเนื้อวิ่งร้องหนีออกไปแม้พ่อครัวรู้ว่าสุนัขหนีออกไปแล้วก็ยังติดตามไล่ตีต่อไปสุนัขยกเท้าข้างหนึ่งวิ่งขยโยขยเข้าไปที่แพะนอนแพะถามสุนัขว่าเพื่อนแอนหลังยกเท้าข้างหนึ่งมาด้วยเหตุไรเพื่อนปวดท้องหรือสุนัขย้อนถามว่าก่อนแล้วเพื่อนเป็นอะไรไปทำไมจึงนอนสมอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเพื่อนปวดท้องเหมือนกันหรือทั้งสองต่างเล่าเรื่องของตนให้กันและกันฟังแล้วสรุปว่าต่อไปพวกเราไม่สามารถไปที่นั่นได้อีกสัตว์ทั้งสองคิดหาแผนการที่จะมีชีวิตอยู่ให้ได้แพะจึงบอกสุนัขว่าถ้าเราทั้งสองสามัคคีกันมีวิธีที่จะมีชีวิตอยู่ได้ตั้งแต่นี้ไปเจ้าไปนำหญ้ามาจากโรงเลี้ยงช้างคนเลี้ยงช้างจะไม่สงสัยเพราะคิดว่าสุนัขไม่กินหญ้าส่วนข้าจะไปนำเนื้อจากโรงครัวมาให้เจ้าพ่อครัวก็ไม่สงสัยข้าเพราะเห็นว่าแพะไม่กินเนื้อสัตว์ทั้งสองจึงตกลงกันตามนี้ตั้งแต่วันนั้นมาสุนัขไปคาบฟ่อนหญ้าจากโรงช้างมาวางไว้ใกล้กำแพงส่วนแพะไปคาบเนื้อจากห้องเครื่องมาวางไว้สุนัขกินเนื้อส่วนแพะกินหญ้าสัตว์ทั้งสองจึงมีความสนิทสนมเป็นเพื่อนกันอาศัยอยู่ใกล้กำแพงพระนครพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นแพะและสุนัขชอบพอกันจึงทรงจินตนาการว่ายังไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนแต่ก็ได้เห็นในวันนี้เมื่อก่อนสัตว์ทั้งสองเป็นศัตรูกันมาบัดนี้กลับรักใคร่กลมเกลียวกันเราจะเอาเหตุการณ์นี้ไปผูกเป็นปัญหาถามบัณฑิตทั้งหลายใครไม่รู้จะถูกไล่ออกจากแคว้นแต่จะยกย่องเชิดชูผู้รู้พระองค์ไม่ได้ถามในวันนั้นเนื่องจากเป็นเวลาเย็นมากแล้วรุ่งขึ้นอีกวันเมื่อบัณฑิตมานั่งสนองงาน
ตามหน้าที่ของตนแล้วจึงตรัสว่าวันนี้เรามีปัญหามาให้พวกท่านแก้ในโลกนี้ไม่เคยมีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรสำหรับสัตว์ไม่มีสัตว์จำพวกไหนเป็นเพื่อนกันเดินไปด้วยกันได้ไกลเกินเจ็ดก้าวเพราะเหตุอะไรแพะและสุนัขเคยเป็นศัตรูกันแต่กลับกลายมาเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยกันใครไม่รู้จะถูกไล่ออกจากแคว้นขณะนั้นเสนกะนั่งอยู่หัวแถวมโหสถนั่งเป็นคนสุดท้ายมโหสถพิจารณาปัญหานั้นก็ไม่รู้ความหมายจึงคิดว่าตามปกติพระราชาองค์นี้มีชาวปัญญาเฉื่อยชาไม่น่าจะคิดปัญหานี้ด้วยพระองค์เองพระองค์คงทอดพระเนตรเห็นอะไรสักอย่างแน่เมื่อเราได้โอกาสจะแก้ปัญหานี้อาจารย์เสนกะควรจะทูลขอพระราชากลับไปคิดสักวันหนึ่งส่วนบัณฑิตอีกสามคนนึกอะไรไม่ออกเสนกะมองดูมโหสถว่ามโหสถจะคิดเห็นเป็นประการไรส่วนมโหสถก็มองดูเสนกะเช่นกันเสนกะรู้ว่ามโหสถยังคิดปัญหานี้ไม่ออกจึงต้องการขอโอกาสผลัดไปอีกวันหนึ่งเราจะทำให้มโหสถได้ดังตั้งใจจึงสรวนขึ้นด้วยวิสาสะกับพระราชากราบทูลว่าพระองค์จะขับไล่บัณฑิตผู้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ออกจากแว่นแคว้นจริงหรือพระเจ้าค่ะพระราชารับว่าเราพูดจริงเสนกะกราบทูลว่าขอเดชะปัญหานี้เงื่อนงำสลับซับซ้อนต้องใช้เวลาในการขบคิดจึงขอโอกาสเลื่อนออกไปเป็นวันพรุ่งนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะแก้ปัญหากลางที่ชุมชนพระราชาทรงอนุญาตตามนั้นบัณฑิตทั้งหมดลงจากพระราชนิเวศเสนกะกล่าวกับเพื่อนๆว่าพระราชาตรัสถามปัญหาลึกซึ้งถ้าตอบไม่ได้เห็นทีภัยใหญ่จะเกิดขึ้นจึงแยกย้ายกลับเรือนของตนฝ่ายมโหสถยังไม่กลับเรือนคิดว่าพี่สาวของเราน่าจะรู้เรื่องจึงตรงไปเฝ้าเจ้าหญิงอุทุมพรทูลถามว่ารับพี่นางวันนี้หรือเมื่อวานพระราชาประทับอยู่ในที่ไหนนานๆบ้างพระนางอุทุมพรรับสั่งว่าพระราชาเสด็จกลับไปกลับมายืนทอดพระเนตรอยู่ที่หน้าต่างเป็นเวลานานมโหสถคิดว่าพระราชาน่าจะทอดพระเนตรเห็นอะไรสักอย่างจึงไปสำรวจดูภายนอกเห็นกิริยาแพะและสุนัขก็เข้าใจว่าพระราชาทอดพระเนตรเห็นสัตว์ทั้งสองจึงตั้งปัญหาขึ้นถามจับเขาได้เช่นนี้แล้วจึงทูลลาพระนางอุทุมพรกลับเรือนฝ่ายบัณฑิตทั้งสามคนคิดไม่ออกจึงไปถามเสนกะแม้เสนกะก็ยังคิดไม่ออกจึงกล่าวว่าเราผัดผ่อนพระราชามาแล้วถ้าตอบไม่ได้พระราชาทรงกลิ้วจะขับไล่พวกเราออกจากแว่นแคว้นจะทำอย่างไรบัณฑิตทั้งสี่คนจึงพากันไปถามมโหสถว่าคิดปัญหาได้หรือยังมโหสถตอบว่าขอรับเมื่อผมคิดไม่ได้แล้วใครจะคิดได้ผมจะบอกให้บัณฑิตทั้งสี่คนจึงขอร้องให้มโหสถบอกตนบ้างมโหสถคิดว่าถ้าไม่บอกพระราชากริ้วแล้วจะขับไล่พวกเขาออกจากแคว้นเกิดความลำบากแต่จะพระราชทานเงินทองให้เราเพียงคนเดียวอย่าให้พวกเขาเดือดร้อนเลยจึงให้พวกเขานั่งอาสนะต่ำกว่าตนแล้วแก้ปัญหาให้บัณฑิตทั้งสี่คนฟัง
ในวันรุ่งขึ้นพวกบัณฑิตเข้าเฝ้าพระราชาแต่เช้าพระองค์ตรัสถามเสนกะว่าท่านรู้ปัญหาแล้วหรือยังเสนกะกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเมื่อข้าพระองค์แก้ปัญหาไม่ได้แล้วใครจะแก้ได้จึงกราบทูลตามที่เรียนมาจากมโหสถว่าผู้คนชอบรับประทานเนื้อแพะแต่ไม่ชอบเนื้อสุนัขคุณธรรมน้ำมิตรระหว่างแพะกับสุนัขจึงเกิดขึ้นแม้เสนกะจะกราบทูลเช่นนี้ก็ไม่ทราบความหมายแต่พระเจ้าวิเทหราชเข้าพระทัยว่าเสนกะรู้แล้วจึงตรัสถามปุกกุสะเป็นคนต่อไปปุกกุสะได้ทีทูลว่าข้าพระองค์ไม่ใช่บัณฑิตหรือพระเจ้าข้าแล้วกราบทูลตามที่เรียนมาเช่นกันว่าชนทั้งหลายใช้หนังแพะปูหลังม้าเพราะนั่งสบายไม่ใช้หนังสุนัขคุณธรรมน้ำมิตรระหว่างแพะกับสุนัขจึงเกิดขึ้นปุกกุสะก็ไม่ทราบความหมายที่ตนกราบทูลไปพระราชาเข้าพระทัยว่าปุกกุสะรู้ความหมายจึงตรัสถามกามินทะต่อไปกามินทะกราบทูลว่าแพะมีเขาโค้งแต่สุนัขไม่มีเขาแพะกินหญ้าสุนัขกินเนื้อคุณธรรมน้ำมิตรระหว่างแพะกับสุนัขจึงเกิดขึ้นกามินทะก็ไม่รู้ความหมายพระราชาตรัสถามเทวินทะเป็นคนต่อไปเทวินทะกราบทูลความที่ตนไม่ทราบความหมายเช่นกันว่าแพะกินหญ้ากินใบไม้สุนัขไม่กินหญ้าไม่กินใบไม้แต่ไล่ตะครุบกระต่ายหรือแมวกินคุณธรรมน้ำมิตรระหว่างแพะกับสุนัขจึงเกิดขึ้นพระราชาเข้าพระทัยว่าแม้เทวันทะนี้ก็รู้จึงถามมโหสถเป็นคนสุดท้ายว่าบัณฑิตน้อยแล้วตัวเจ้ารู้ปัญหานี้หรือไม่มโหสถกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าตั้งแต่นรกอเวจีจนถึงพรหมโลกยกเว้นข้าพระองค์แล้วคนอื่นใครจะแก้ปัญหานี้ได้ขอพระองค์ทรงฟังแพะมีสี่เท้าแปดกีบแฝงกายไปนำเนื้อมาให้สุนัขสุนัขแฝงกายไปนำหญ้ามาให้แพะพระองค์ประทับอยู่บนปราสาททอดพระเนตรเห็นน้ำมิตรระหว่างสุนัขกับแพะด้วยพระองค์เองจึงตั้งปัญหาขึ้นพระราชาไม่ทรงทราบว่าอาจารย์ทั้งสี่คนรู้ปัญหาเพราะมโหสถทรงเข้าใจว่าบัณฑิตทั้งห้าคนรู้ด้วยปัญญาของตนก็ทรงสมนัสว่าพระองค์โชคดีที่มีบัณฑิตเช่นนี้อยู่ในราชสำนักทรงดำริที่จะพระราชทานรถม้าอัสดรและหมู่บ้านสวยเป็นรางวัลแก่บัณฑิตทุกคนแต่เจ้าหญิงอุทุมพรทรงทราบว่าบัณฑิตคนอื่นรู้ปัญหาจากมโหสถจึงดำริว่าพระราชาพระราชทานรางวัลให้บัณฑิตทุกคนเหมือนกันเป็นการไม่ถูกต้องจึงเสด็จไปเฝ้าพระราชาทูลให้ทรงทราบว่าบัณฑิตทั้งสี่คนรู้ปัญหาจากมโหสถเนื่องจากมโหสถเกรงว่าคนเหล่านี้จะได้รับความเดือดร้อนพระองค์พระราชทานรางวัลให้บัณฑิตทั้งหมดเสมอกันไม่ถูกต้องควรพระราชทานมโหสถเป็นพิเศษพระราชาทรงทราบว่ามโหสถไม่บอกว่าบัณฑิตคนอื่นรู้ปัญหาจากตนก็ทรงสมนัสว่ามโหสถจิตใจกว้างขวางมีพระประสงค์จะทำสักการะให้ยิ่งกว่าจึงทรงดำริว่าถ้าเช่นนั้นเอาไว้ก่อนเราจะถามปัญหาบุตรของเราข้อหนึ่งเมื่อบุตรเราแก้ได้จึงค่อยทำสักการะให้มากขึ้นในภายหลัง